ครับสำหรับอุปกรณ์ที่เราจะกล่าวถึงในลำดับถัดไปนะครับนั่นก็คืออุปกรณ์ที่ใช้สำหรับป้องกันหูของเรานะครับซึ่งอุปกรณ์ตัวนี้นะครับก็จะใช้สำหรับการป้องกันการสัมผัสเสียงดังที่เกิดขึ้นในการทำงานนะครับอุปกรณ์ตัวนี้นะครับก็จะถูกแบ่งออกเป็น2กลุ่มด้วยกันนะครับตามที่เห็นปัจจุบันก็จะเรียกว่าที่ครอบหูนะครับหรือ ear muff นะครับซึ่งก็จะใช้ครอบป้องกันเสียงดังนะครับแบบที่2นะครับก็คือตัวนี้นะครับเรียกว่า ear plugs นะครับใช้สำหรับสอดเข้าไปในช่องหูนะครับเพื่อที่จะป้องกันการสัมผัสเสียงดังในสิ่งแวดล้อมการทำงานนะครับในการทำงานนั้นสามารถเลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งได้นะครับแต่ตัว ear muff ตัวนี้จะป้องกันเสียงที่มีความถี่สูงได้ดีกว่านะครับในขณะเดียวกันตัว ear plug ตัวนี้ก็สามารถลดเสียงที่มีความถี่ต่ำได้ดีกว่านะครับการเลือกใช้ก็ให้พิจารณาจากค่า NRR นะครับหรือว่า noise reduction rating นะครับก็ดูว่ามีความเพียงพอต่อการลดระดับเสียงที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมการทำงานได้หรือเปล่านะครับซึ่งก็ควรที่จะมีการคำนวณให้มีระดับในการลดเสียงที่เพียงพอนะครับสำหรับขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับว่าในการใช้งานนะครับอุปกรณ์ที่เป็น ear plugs นะครับจะมีวิธีการใช้งานอย่างไรนะครับเดี๋ยวจะมีนางแบบสาวสวยนะครับมาสาธิตให้กับพวกเราในวันนี้นะครับครับสำหรับวิธีการสวมใส่ ear plugs นะครับที่ถูกต้องนะครับถ้าเกิด ear plug เป็นแบบซิลิโคนนะครับการใช้งานนะครับเริ่มต้นจากขั้นตอนที่1 นะครับใช้มือนะครับคลึงตัว ear plug นะครับให้มีขนาดที่เรียวเล็กลงนะครับเพื่อที่จะสอดเข้าไปในช่องหูได้ง่ายนะครับหลังจากนั้นเมื่อได้ขนาดแล้วนะครับก็ใช้สมมติเราจะสวมใส่ด้านขวานะครับหูด้านขวาก็ให้ใช้มือซ้ายนะครับเอื้อมไปด้านหลังนะครับแล้วก็ดึงใบหูเฉียงขึ้นไปด้านบนนะครับหลังจากนั้นก็สวมใส่ตัว ear plug นะครับเข้าไปในช่องหูนะครับให้มีความลึกที่พอสมควรนะครับหลังจากนั้นก็ให้ใช้นิ้วชี้นะครับกดค้างไว้ประมาณ30วินาทีนะครับเพื่อจะให้ตัวซิลิโคนขยายกระชับกับช่องหูนะครับครับเมื่อผ่านไป30วินาทีนะครับก็จะเห็นได้ว่าตัวเอียร์ปลั๊กที่เราสวมใส่นี่แนบกระชับกับช่องหูพอดีแล้วนะครับก็มีความสามารถที่จะควบคุมเสียงนะครับได้ดีนะครับก็จะทำให้เสียงที่เราได้ยินนั้นเนี่ยอยู่ในระดับที่ปลอดภัยนะครับแต่ในบางครั้งนะครับมีผู้ปฏิบัติงานบางคนสวมใส่เอียร์ปลั๊กไม่ถูกต้องนะครับก็จะเห็นตามภาพนะครับที่ขึ้นมานะครับนั่นก็คือเป็นวิธีการสวมใส่ที่ไม่ถูกต้องนะครับก็จะทำให้เสียงที่เรายังคงสัมผัสเนี่ยอยู่ในระดับที่เป็นอันตรายได้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการสวมใส่ก็เป็นสิ่งที่ควรให้ความสำคัญเช่นเดียวกันนะครับครับสำหรับอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลตัวต่อไปที่จะแนะนำให้รู้จักกันนะครับนั่นก็คือตัวอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับป้องกันทางเดินหายใจนะครับก็จะเป็นหน้ากากกรองนะครับซึ่งก็จะมีอยู่หลายประเภทด้วยกันนะครับที่แนะนำให้เห็นณตอนนี้นะครับก็คือเป็นหน้ากากที่ใช้สำหรับป้องกันอนุภาคฝุ่นนะครับที่จะเข้าสู่ทางเดินหายใจของเรานะครับก็จะมีอยู่2แบบนะครับแบบธรรมดานะครับที่ใช้กรองอนุภาคนะครับแล้วก็เป็นอีกประเภทหนึ่งนะครับนั่นก็คือจะมีวาล์วนะครับเพื่อช่วยให้การหายใจเป็นไปอย่างสะดวกมากขึ้นนะครับสำหรับวิธีการสวมใส่นะครับเราจะต้องใช้ฝ่ามือนะครับประคองนะครับหลังจากนั้นก็ดึงสายนะครับครอบนะครับแล้วก็สวมใส่ยางรัดนะครับ2เส้นนะครับชั้นบนกับชั้นล่างนะครับหลังจากนั้นพอใส่แล้วนะครับเนื่องจากว่าดั้งของแต่ละคนอาจจะมีความแตกต่างกันนะครับดังนั้นเราก็ต้องปรับตัวโครงโลหะนะครับที่ขอบด้านบนให้เหมาะสมกับรูปร่างของหน้าของแต่ละคนนะครับหลังจากนั้นวิธีการทดสอบว่าหน้ากากกรองที่ใส่นี่สามารถป้องกันได้ไหมนะครับเราก็อาจจะใช้มืออุดไว้นะครับหลังจากนั้นก็หายใจเข้านะครับถ้าเกิดว่าหายใจเข้าไปแล้วรู้สึกถึงแรงต้านนะครับก็แสดงว่าหน้ากากกระชับกับใบหน้าแล้วแต่ว่าในบางครั้งถ้าเกิดปิดแล้วก็หายใจเข้าอย่างสะดวกแสดงว่าก็จะมีรอยรั่วที่เกิดขึ้นรอบๆหน้ากากนะครับอันนี้ก็ต้องปรับหน้ากากให้กระชับกับใบหน้าของแต่ละคนเพื่อประสิทธิผลในการป้องกันที่ดียิ่งขึ้นนะครับครับเมื่อสักครู่เราก็รู้จักกันไปแล้วนะครับสำหรับ
หน้ากากที่ใช้สำหรับกรองอนุภาคฝุ่นนะครับแต่ในบางครั้งการทำงานนะครับอย่างเช่นงานพ่นสีนะครับซึ่งมีทั้งละอองสีนะครับรวมถึงไอระเหยของสีนะครับรวมถึงงานบางอย่างอย่างเช่นการทำงานกับพวกกรดพวกด่างพวกแอมโมเนียนะครับซึ่งก็จะมีไอระเหยที่สามารถทำให้เกิดอันตรายต่อตัวเราได้นะครับเพราะฉะนั้นในงานที่มีทั้งอนุภาคแล้วก็ไอก๊าซนะครับเราก็ต้องใช้หน้ากากอีกประเภทหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้ากากนะครับที่ใช้สำหรับครอบครึ่งหน้านะครับซึ่งเวลาใช้งานนะครับที่ด้านข้างก็จะมีตลับกรองนะครับตลับกรองตัวนี้ก็สามารถใช้กรองได้ทั้งอนุภาคฝุ่นแล้วก็ไอของสารเคมีนะครับซึ่งสารเคมีที่เลือกใช้ก็ต้องเลือกให้เหมาะสมกับสารเคมีที่เกิดขึ้นในสิ่งแวดล้อมการทำงานด้วยนะครับซึ่งเราก็สามารถสังเกตได้จากแถบด้านข้างนะครับซึ่งก็จะต้องเลือกใช้ให้เหมาะกับสารเคมีที่ใช้ในพื้นที่การปฏิบัติงานนะครับเพื่อที่จะป้องกันได้อย่างมีประสิทธิผลสูงสุดนะครับสำหรับตัวหน้ากากนะครับที่นำมาใช้งานนะครับถ้าเกิดแนะนำก็จะแนะนำให้ใช้หน้ากากที่มีประสิทธิภาพขั้นต่ำอย่างน้อยก็คือค่า N95 ขึ้นไปนะครับก็จะมีประสิทธิภาพในการกรองฟอกฝุ่นที่สูงขึ้นนะครับซึ่งถ้าเกิดเราเลือกใช้หน้ากากอย่างถูกต้องนะครับก็สามารถที่จะป้องกันตัวเรานะครับให้มีความปลอดภัยในระหว่างการปฏิบัติงานที่มากขึ้นนะครับครับสำหรับอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลตัวถัดมาที่จะแนะนำให้รู้จักนะครับนั่นก็คือถุงมือนะครับซึ่งสามารถใช้ป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับมือของเรานะครับเนื่องจากว่ามือเป็นอวัยวะที่ใช้ในการทำงานมากที่สุดนะครับดังนั้นการทำงานกับสารเคมีนะครับก็จะแนะนำให้ใช้ถุงมือป้องกันสารเคมีนะครับซึ่งในการทำงานก็ต้องเลือกใช้ชนิดให้เหมาะสมกับสารเคมีที่ใช้ในการทำงานด้วยนะครับซึ่งก็จะใช้ได้ดีทั้งสารละลายที่เป็นกรดเป็นด่างรวมถึงตัวทำละลายนะครับที่สามารถแพร่กระจายโดยการดูดซึมผ่านผิวหนังแล้วทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกายนะครับสำหรับงานอีกประเภทหนึ่งนะครับที่สัมผัสเกี่ยวข้องกับโลหะของมีคมหรือเศษกระเด็นต่างๆนะครับก็ควรที่จะเลือกใช้ถุงมือป้องกันการบาดนะครับหรือวัตถุบางอย่างที่มีคมนะครับซึ่งถุงมือที่เหมาะสมนะครับก็แนะนำให้ใช้ตัวถุงมือหนังนะครับก็จะช่วยป้องกันการบาดได้ดีนะครับดังนั้นถ้าเกิดเราเลือกใช้ถุงมือได้ดีนะครับก็จะทำให้มือของเรานะครับก็จะมีความปลอดภัยยิ่งขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงานนะครับครับสำหรับอุปกรณ์ตัวสุดท้ายที่จะแนะนำให้รู้จักในวันนี้นะครับนั่นก็คือตัวรองเท้านิรภัยนะครับซึ่งก็จะมีอยู่2แบบนะครับแบบแรกก็จะเป็นแบบรองเท้าทั่วไปนะครับใช้สำหรับงานทั่วๆไปนะครับที่เสี่ยงต่อการมีวัตถุร่วงหล่นใส่เท้าหรือว่าทับเท้านะครับอีกประเภทนึงนะครับงานที่ต้องลุยน้ำนะครับหรืออยู่ในไซต์ก่อสร้างที่มีพวกโคลนนะครับก็จะแนะนำให้เป็นรองเท้าบูทนิรภัยนะครับตามภาพที่เห็นนะครับสำหรับอุปกรณ์ที่เป็นรองเท้านิรภัยนะครับก็จะถูกออกแบบมานะครับตามภาพด้านข้างนะครับก็จะเห็นว่าตัวหัวรองเท้าเนี่ยก็จะสร้างจากตัวแผ่นโลหะนะครับที่คลุมไว้บริเวณปลายเท้าเพื่อป้องกันไม่ให้วัตถุที่หล่นทับเท้าเนี่ยทำอันตรายต่อเท้าได้นะครับรวมถึงนะครับพื้นด้านล่างนะครับก็จะเสริมแผ่นโลหะไว้นะครับกรณีที่เหยียบของมีคมนะครับก็ไม่สามารถที่จะทิ่มทะลุผ่านทำอันตรายต่อเท้าได้นะครับรวมถึงวัสดุที่ใช้นะครับก็จะทำจากหนังนะครับก็จะป้องกันการบาดการถลอกนะครับได้ดีนะครับรวมถึงรองเท้าบางประเภทก็สามารถที่จะป้องกันกระแสไฟฟ้านะครับที่จะไหลผ่านจากด้านล่างแล้วทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกายได้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของรองเท้านะครับก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับที่ควรจะสวมใส่นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับว่างานบางงานที่ไม่สวมใส่รองเท้านิรภัยนะครับอย่างเช่นภาพที่เห็นด้านข้างนะครับก็คือจะมีไม้ขอนนะครับร่วงหล่นใส่เท้านะครับของผู้ปฏิบัติงานซึ่งท้ายที่สุดแล้วก็จะนำไปสู่ความสูญเสียตามภาพที่เห็นนะครับท้ายที่สุดก็ต้องตัดขานะครับทิ้งไปนะครับดังนั้นถ้าเกิดสวมใส่รองเท้านิรภัยนี่ก็จะช่วยลดความรุนแรงให้น้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องเท้าเป็นเรื่องสำคัญนะครับถ้าอยากมีเท้าอยู่กับเราไปนานๆก็แนะนำให้สวมใส่รองเท้านิรภัยนะครับในระหว่างที่มีการปฏิบัติงานกับจุดที่มีความเสี่ยงต่อการหล่นทับใส่เท้านะครับสำหรับอุปกรณ์ที่ได้กล่าวไปทั้งหมดนะครับก็จะทำให้เห็นว่าการทำงานนะครับในสภาพแวดล้อมที่มีอันตรายหลายๆด้านนะครับถ้าเกิดว่า
เราไม่สามารถลดที่แหล่งกำเนิดนะครับทำให้อันตรายหมดไปได้นะครับในบางครั้งเราก็ควรที่จะป้องกันตัวเองโดยการสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลนะครับตะกี้ก็คือตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าก็ต้องเลือกให้เหมาะสมว่างานนั้นมีความเสี่ยงอะไรบ้างแล้วก็สวมใส่ให้ถูกต้องนะครับเพื่อตัวเราจะได้มีอวัยวะติดตัวเราไปอย่างครบถ้วนนะครับแล้วก็ไม่เกิดโรคในอนาคตนะครับ